อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก้อเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆเอสป้าวัยรุ่นกวางยากันอีกครั้งนะครับล่าสุดนี้สาวๆเอสป้าของเรานั้นเนี่ยได้รับโอกาสที่ดีมากๆเลยกับความนางแบบมืออาชีพนะครับได้ขึ้นปกนิตยสาร VV Magazine นั่นเองซึ่งบอกเลยนะครับว่ารูปหน้าปกในตอนนี้ที่ทางนิตยสารนั้นเนี่ยเปิดเผยออกมาหรือว่าปล่อยออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันก่อนเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากๆแล้วก็มีความเป็นเอสป้ามากๆผสมผสานความเมตาเวิร์สเข้าไปได้ดีมากๆกับความเหมือนฝันนะครับภาพเนี่ยจะมีความฟุ้งๆสวยๆใสๆแต่ว่าก็มีความเป็นเมตาเวิร์สมีความเป็นสาวกวางยาวัยรุ่นกวางยาเข้ามาผสมผสานกันได้ดีแล้วก็ลงตัวมากๆเลยสำหรับนิตยสาร VV Magazine ครั้งนี้นะครับสาวเอสป้าเนี่ยก็ได้ถ่ายขึ้นนิตยสารครั้งนี้ทั้ง4คนเลยลุคนี้เนี่ยบอกเลยว่าจึ้งมากๆปังมากๆแฟนๆหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบกันนะครับว่าสาวๆกับการแต่งตัวแบบนี้แต่งหน้าแบบนี้เนี่ยปังมากๆเลยอยากจะจ้างช่างแต่งหน้าที่ทำนิตยสารนี้เนี่ยมาเป็นช่างแต่งหน้าประจำวงซะเหลือเกินสำหรับนิตยสารนี้นะครับก็จะมีการวางจำหน่ายในวันที่21เดือน10หรือว่า21เดือนตุลาคมนะครับสำหรับ VV Magazine ที่เอสป้าเนี่ยได้ถ่ายนิตยสารร่วมกันใครที่เห็นรูปแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับชื่นชอบลุคนี้ของใครกันบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้เลยสำหรับพี่คาริน่าพี่ใหญ่ของวงนะครับลุคนี้บอกเลยว่าสวยมากๆกับผมสีม่วงมีความมัดผมหางม้าหน้าม้าแล้วก็การจิกกล้องแบบว่าอินเนอร์จัดเต็มมากๆเลยในชุดสีชมพูด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จีเซลนะครับกับความสวยความสาวเอริของเราลูกคุณหนูลูกคุณใจมากๆนะแถมสร้อยคอเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะครับลูกนี้เนี่ยจีเซลของเรามีการเปลี่ยนทรงผมด้วยน่ารักแล้วก็สวยงามจริงๆวินเทอร์นะครับก็มากับคลอสอัพแบบใกล้ๆเลยให้เห็นงานเมคอัพที่ดีแล้วก็ปังมากๆไม่ว่าจะเป็นงานตาที่มีอินเนอร์อินใจส่งออกมาได้แบบว่าทะลุกล้องเลยทีเดียวน้องเล็กมักแน่อย่างนิ่งๆ21นะครับสาวจริตเกินเบอร์ของเรานั้นเนี่ยบอกเลยในครั้งนี้สวยงามมากๆกับผมสีบลอนด์มัดผมเก๋ๆกับหน้ามานะครับลุคนี้กระชากใจแฟนๆมากๆมีความใส่ขนเฟอร์นะครับทำให้รู้เลยว่านี่แหละคือเจ้าหญิงแห่งเมืองหิมะก็ไม่ปานจากนั้นเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบลุคนี้ของสาวๆเอสป้าทั้ง4คนในนิตยสาร VV Magazine นะครับก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยหรือว่าใครที่อยากสั่งซื้อเนี่ยก็เตรียมตัวได้เลยนะครับเปิดวางจำหน่ายออนเซลในวันที่21เดือนตุลาคมนี้คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแวะมาอัปเดตเรื่องราวของเอสป้าให้ทุกคนได้ติดตามกันกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอมก.เคป๊อปของเราด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง